ก็อย่างที่ว่ากดไลค์กดติดตามไปด้วยมีโค้ดมาขายครับมีโค้ดมาขายก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ Xshot ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา10กว่าชั่วโมงนะครับก็มีการแก้บั๊กอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันแก้บั๊กอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมจะยกบั๊กที่มันสำคัญที่สุดในเกมมานะครับโอเคซึ่งหมวดแรกนะครับที่เรายกขึ้นมานี้ก็คือมัมมี่นะครับคือหมวดมัมมี่ตอนนี้ก็ได้ทำการแก้แบบมีตัวการ์เดียนเพิ่มมาแล้วครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับคือหมายถึงว่ามันจะสุ่มนะครับเราไม่สามารถกดตัว B เพื่อเปลี่ยนร่างได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาคือสกิลเกาะนะครับก็คือสกิลเกาะมีแม่งทุกตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับแล้วก็สกิลของฟาโรแล้วก็พวกมัมมี่ร่างแบบร่าง3ก็คือสกิลวิ่งเร็วนะครับแต่ว่ามันแค่ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ากด G ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเสีย GP ไปซื้อตัวล่องหนเลยเพราะว่าแม่งล่องหนเว้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งแบบสุดยอด Amazing มากๆเราไม่จำเป็นต้องแบบเสียตังค์ซื้อเลยหรือว่ามันเป็นแบบว่าเกมเขาตอบสนองเราอ่ะแบบว่าเราเอ้ยเราไม่ต้องเติมนะแค่นี้เราก็ใช้แบบบั๊กแบบบั๊กที่ไม่สมบูรณ์นะที่ยังแก้ไม่สมบูรณ์เพื่อแบบว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเน่ากว่าเดิมจริงๆนะผมว่าซื้อดีกว่านะครับตัวร่องหนมันยังมองได้แต่วันนี้มันมองไม่ได้เลยนี่คือแม่งร่องหนเลยนะครับคือเราต้องดูเป้าเอาเองนะครับว่ามัมมี่มันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้มันกำลังจะหมดยุคมัมมี่วิ่งหนีคนแล้วนะครับเป็นคนวิ่งหนีมัมมี่แทนนะครับก็สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนี่นะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นไอคอนการ์เดียนแต่ว่าไม่มีตัวมันจะเป็นไอคอนการ์เดียนแต่ไม่มีตัวคนล่ามัมมี่ไม่ได้แล้วไหนว่าผมหาตัวไม่เจออุ้ยมีเกาะทุกตัวครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อสกิลโอเคปะตอนนี้ผมล่องหนแล้วนี่เป็นตัวท่องหนแล้วเป็นไงล่ะแม่งจะสุ่มนะครับเนี่ยถือว่าเฮียเอ้ยเน่าเดิมไม่รู้จะแก้ทำไมแต่ก็แต่ก็พอแบบผมก็ว่านะว่าทำไมเล่นมัมมี่ไม่ค่อยมีใครสร้างห้องแม่งเน่ากว่าเดิมนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเรามีสกิลโร่ใช้กันทุกคนนะครับแล้วก็มี2ร่างที่ใช้ได้ก็คือทำมัมมี่ธรรมดากับมัมมี่การ์เดียนนะครับแต่ว่าเรากดตัว B เพื่อเปลี่ยนร่างไม่ได้น่าจะสุ่มนะครับแล้วก็แม่งล่องหนจนมองไม่เห็นผมว่าไอ้สัตว์ได้ซื้อสกิลซื้อตัวล่องหนมาจะดีกว่านะแต่ว่าซื้อมาไงก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเขาฉะนั้นก็ต้องรอเดือนต่อๆไปนะครับผมเพราะว่าเดือนนึงก็อัปเดตแพทที่มันแก้บั๊กสำคัญครั้งนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับโหมดมัมมี่ฮีโร่นะครับก็แก้ไขเป็นปกติแล้วนะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นโหมดเฟียร์นะครับสวัสดีครับพี่เราจะมาดูว่าสกิลน้ำแข็งกับสกิลพิษมันใช้งานได้ปกติแล้วหรือยังนะครับโอเคสกิลน้ำแข็งเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่านะครับเราจะดูโอเคข้างบนก็ตอนนี้แสดงรอบแล้วนะครับรอบแล้วก็เวลานะครับตอนนี้มันก็แสดงให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้แบบรอดูหลอดดีกว่าหลอดเลือดของบอสมันแบบว่ามันจะมีแสดงขึ้นหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวรอรอบที่4กันมันเลิกบั๊กไม่ใช่แล้วเหรออันเนี้ยสกิลยังบั๊กเหมือนเดิมเลยสกิลน้ำแข็งกับบั๊กเหมือนเดิมสกิลน้ำแข็งยังเหมือนเดิมเหรอเอ้ยสกิลน้ำแข็งมันไม่แก้บั๊กอะเอ้ยไม่แก้บั๊กหรอแต่ผมบั๊กเหมือนเดิมอะตรงแถบสเตตัสข้างล่างมันทำงานนะแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมโอ้คุณน่าจะบั๊กเหมือนกันเราใช้สกิลน้ำแข็งก็เป็นแบบเหมือนเดิมอะแล้วว่าแต่สกิลพิษมันใช้ได้ยังอะไม่รู้อะลืมลองเลยเมื่อกี้เนี่ยเข้าอีกตัวหนึ่งไม่ได้ลองลืมแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะลดให้เลยนะสวัสดีครับพี่ผมไม่เห็นว่ามันจะลดให้เลยนะก็แสดงว่ามันยังไม่แก้นะครับก็คือเราก็ต้องรอเดือนต่อๆไปนะครับก็จะได้อารามแล้วยังไม่แก้สกิลก็ยังพอว่าอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องรอเดือนหน้านะครับมาถึงแก้ให้สรุปคือเรื่อง
ด่านเฟียนะครับก็คือมันแสดงแบบไงวะแก้แค่อะไรนะครับแสดงรอบแล้วก็เวลาแล้วก็หลอดเลือดของบอสนะครับส่วนสกิลแม่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็รอต่อไปนะครับต่อมาก็เป็นด่านยิงหมานะครับมาดูว่าปกติแล้วหรือยังนะครับก็คือมันจะบั๊กคือไม่มีตัวอะไรเกิดมาเลยนะครับตอนนี้ก็มีพวกมอนพวกนี้เกิดมาแล้วนะครับมาแต่เราจะรอดูว่ามันจะเปลี่ยนรอบต่อไปให้เราหรือเปล่าโอเคนะปืนนี้มีอยู่หลายวันไม่ต้องห่วงเรามาดูนะครับว่ามันแก้บั๊กแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็มีพวกตัวลุกพวกนี้แบบเกิดมาแล้วนะครับแต่รอดูว่าหมดแล้วมันจะขึ้นรอบต่อไปให้เราหรือเปล่าขึ้นไหมขึ้นไหมเออเปลี่ยนรอบให้เว้ยสรุปคือโหมดยิงหมาคือมันแก้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านครับโอเคหลังจากที่ลองเล่นอารามมาแล้วนะครับก็มียังมีบั๊กอยู่นะครับก็คือมีปัญหาเรื่องตัวเลขมอนนะครับก็คือมันก็ยังมีการแสดงขึ้นมาแบบมั่วๆอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังเด้งภาษาจีนอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการปรับภาพคือการเอาติ๊กถูกออกให้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แก้ออกไปแล้วก็คือเวลาเราเล่นอยู่แล้วมันจะขึ้นว่า time out ก็คือเราหลุดออกจากเกมแล้วกลางคันนะครับก็คือเด้งไปหน้าล็อกอินใหม่นะครับส่วนกล่องอารามก็มีอยู่กล่องเดียวนะครับก็เดี๋ยวเปิดดูแล้วกันว่ามันเปิดได้หรือเปล่ามันจะเด้งมันจะค้างอะไรหรือเปล่านะครับแต่มันได้มาแค่กล่องเดียวนะครับปกติมันจะได้ 5-6 กล่องนะครับโอเคตอนนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับก็ได้ชุบนะครับก็ไม่เด้งไม่ค้างไปหน้าล็อกอินแล้วนะครับก็สรุปสำหรับแพทนี้นะครับแพทวันที่22เดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือยังไม่สมบูรณ์เป็น 100% นะครับก็คือยังมีบางส่วนที่ยังบั๊กอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโหมดมัมมี่นะครับยิ่งเน่ากว่าเดิมอีกนะครับก็ฝากถึงทีมงานนะครับเดือนหน้าก็เอาง่ายๆดีกว่าให้แบบทีมงานเร่งประสานงานไปทางผู้พัฒนาเซิร์ฟจีนนะครับให้รีบส่งแพทแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้แม่งปิด10กว่าชั่วโมงแม่งก็ยังมีบั๊กนะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือโหมดมัมมี่แม่งห่วยกว่าเดิมอีกอะนะครับโอเคก็ฝากไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับสำหรับแพทเดือนหน้านะครับผมโอเคก็นะครับใครมีบั๊กอะไรที่พบเจอมาอีกก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับผมไปละ